เยอะมากแล้วคือเราต้องเริ่มจากตรงไหนอะเยอะไปหมดเลยอันไหนที่เหมาะกับเราเนี่ยใครเคยเจอปัญหานี้บ้างบอกเลยว่าเราก็เป็นเหมือนกันทุกคนคือคิดว่าหลายๆคนน่าจะต้องเคยมีปัญหาผิวหน้าอะไรสักอย่างอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการเลือกสกินแคร์การดูส่วนประกอบอินกรีเดียนต์ต่างๆนะคะรวมไปถึงจะมีเทคนิคลับก็คือเป็นเว็บลับที่ทุกคนนะควรจะรู้จักไว้น่าสนใจแล้วสิก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะขอบอกทุกคนก่อนนะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องสกินแคร์อะไรนะแต่ว่าเราก็สนใจใช่ไหมเราก็เลยไปศึกษาอะไรต่างๆนานามาให้ทุกคนนะคะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะคะอย่างแรกสุดนะคะก็คือหมวดช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสปิ๊งปิ๊งปิ๊งนั่นเองเราคิดว่าหมวดนี้เนี่ยคนน่าจะสนใจกันเยอะมากที่สุดใช่ไหมเพราะว่าทุกคนดูสภาพแวดล้อมเราคือแบบว่าโอ้โหทำให้หน้าฉันหมองคล้ำมากแดดเมืองไทยก็คือแบบไปก่อนอะก่อนอื่นก่อนที่จะบอกว่าสารอะไรบ้างที่ช่วยเรื่องนี้นะเราจะขอพูดถึงกลไกก่อนว่าอ้าวแล้วผิวหน้าของเราเนี่ยมันหมองคล้ำมันคล้ำขึ้นมันดำขึ้นได้ยังไงคือผิวหนังของเรานะคะสีผิวของเราเนี่ยจะถูกกำหนดโดยจำนวนปริมาณของเม็ดสีที่มีชื่อว่าเมลานินนั่นเองที่ถูกสร้างขึ้นโดยเซลล์ร่างกายของเรานั่นเองซึ่งจะมีชื่อว่าเมลาโนไซต์คือปริมาณเม็ดสีเมลานินนี้นะคะก็จะถูกกำหนดโดย1พันธุกรรมเกิดมาก็เป็นแบบนี้เลยแต่2คือสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราโตมาเช่นการสัมผัสแสงแดดออกไปเจอแดดร้อนหรือฮอร์โมนเนี่ยก็มีผลนะคะอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถส่งผลต่อสีผิวของเราได้เหมือนกันจ้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง ingredients หรือส่วนประกอบที่ช่วยเรื่อง skin brightening นี้นะคะก็จะขอดูโพยเล็กน้อยคือได้แก่วิตามินซีวิตามินเอไนอาซีนามายกลูตาไทโอนโคจิกแอซิดนะคะแล้วก็ลิโคไรซ์เอ็กสแตรคอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนอย่างวิตามินซีเนี่ยหลายๆคนจะรู้แล้วว่าเป็นแบบพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ไหมก็คือเป็นแบบสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยเรื่องไบรท์เทนนิ่งสกินให้ผิวกระจ่างใสขึ้นมาด้วยเพราะว่ากลไกของเขาก็คือจะ prevent melanogen เอาไปก็จะ prevent melanogenesis นั่นเองหมวดต่อไปนะคะคือหมวดที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราหรือว่าเป็นพวก moisturizer นั่นเองค่ะก็เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ปัญหาแบบมีผิวหน้าแห้งอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆร่างกายคนเราอ่ะมีน้ำเยอะมากหน้าแห้งเนี่ยเกิดจากน้ำมันออกไปเยอะมันจะมีน้ำบางส่วนในร่างกายเราเนี่ยเหมือน evaporate หรือว่าเป็นระเหยออกจากทางผิวหนังของเรานั่นเองจะเป็นกลไกหนึ่งที่ชื่อว่า transepidermal water loss โอ้โหโคตรเท่ซึ่งจริงมันเป็นกลไกปกติของร่างกายเรานั่นเองแต่คราวนี้คนที่มีผิวหน้าแห้งนะทางช่วยก็คือใช้สกินแคร์ที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างมอยส์เจอไรเซอร์แล้วกันนะทุกคนสารนั้นนะคะก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดอะโลเวราเซรามิดกลิเซอรีนแล้วก็โปรพิลีนไกลคอลนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเดี๋ยวมาหมวดต่อไปนะคะก็คือเป็นหมวดพวกแอนตี้แอคเน่หรือว่าเป็นพวกแบบลดสิวผิวมาเลยประมาณนี้ใช่ไหมสารที่จะช่วยตรงนี้นะคะก็ขอยกตัวอย่างเป็นโซเดียมไพร็อกไซด์นะคะซาลิซิลิกแอซิดแล้วก็อัลฟาไฮดรอกซีแอซิดและซิงซัลเฟตนะคะหมวดต่อมานะคะก็คือต้องขอทาเสียงก่อนไหนยอมรับมาซะดีๆว่าใครมีริ้วรอยแล้วบ้างไม่กล้ายกบอกเลยว่ามีไหนใคร20อัพแล้วบ้างก็เดี๋ยวจะมาหมวดนี้นะคะก็คือหมวดต่อต้านพวกริ้วรอยนั่นเองหรือว่าเป็นพวกแอนตี้เอจจิ้งนะคะยกตัวอย่างสารนะคะคือก็จะมีเรตินอลนะคะไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไนอาซินามายด์สกินไบรท์เทนนิ่งในหมวดแรกนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดเซรามิดนะคะกลไกของสารพวกนี้นะคะในการต่อต้านริ้วรอยเนี่ยก็คือทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนแล้วก็พวกอีลาสตินโปรดักต์เนี่ยมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ลดริ้วรอยได้และบางส่วนเนี่ยก็จะทำให้แบบเหมือนสกินเทิร์นโอเวอร์มันมากขึ้นหรือว่าแบบเป็นการผลัดเซลล์ผิวของร่างกายนั่นเองนะคะก็จะช่วยลดริ้วรอยได้นั่นเองจ้าต่อมาอีกกลุ่มนึงนะคะทุกคนมันไม่ใช่ตัวช่วยของผิวแล้วแต่มันคือสารที่เราเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับการแพ้อะไรต่างๆนะคะก็สารต่างๆนี้เนี่ยก็ทุกคนอาจจะต้องระมัดระวังนะแล้วก็เช็คให้ดีก่อนที่จะเลือกใช้นะคะมีอะไรบ้างนะคะก็ได้แก่พวกสารกันเสียหรือว่าพาราเบนนะคะน้ำหอมเพอร์ฟูมแฟกรานซ์แอลกอฮอล์ต่างๆฟอร์มาลดีไฮด์สารควบคุมซัลเฟตนะคะแล้วก็สาร
ตลอดหรือว่าเมอร์คิวรีนั่นเองค่ะก็เรามาระวังการใช้นะคะก็จะต้องดูพวกนี้สแกนก่อนนะคะว่าเอ้ยไม่มีในส่วนผสมนี้แน่ๆค่ะคร่าวๆของส่วนประกอบต่างๆก็ประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะถึงเวลานะคะที่เราจะได้ลองมาดูสกินแคร์จริงๆแล้วค่ะว่าเรามีวิธีการดูอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นที่เราเลือกใช้วันนี้นะคะที่จะมาเปิดให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นวิสโดมาวิตามินซีไฮยาซูเปอร์เซรั่มตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยเรื่องของการทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสลดสิวคุมความมันต่อต้านริ้วรอยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งด้วยอ่ะส่วนส่วนประกอบที่เขาได้เขียนไว้หน้ากล่องนะคะทุกคนก็คือประกอบไปด้วยเหมือนเป็นวิตามินซีที่เป็นอนุภาคที่เสถียรเนาะแล้วก็มีไฮยาลูโรเนตนะคะทั้ง2โมเลกุลก็คือเล็กกับใหญ่สามารถซึมได้ถึงผิวหนังชั้นลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวทุกคนดูตามไปพร้อมกันเลยนะอย่างแรกสุดเนี่ยตัวแรกเป็นวอเตอร์เหลือควายที่เราบอกไปนะต่อมาเป็นโพรพิลีนไกลคอลนะคะต่อมาเนี่ยเป็นกลีเซอรีนนะคะก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเหมือนกันตัวที่4นะคะเป็นไนอาซินามายซึ่งไนอาซินามายเนี่ยชื่อคุ้นมากทุกคนเราได้บอกไปแล้วใครจำได้ไหมว่ามันอยู่ในหมวดไหนบางคนเนี่ยอาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจำแบบทุกสารบนโลกใบนี้หรอไม่มีตัวช่วยหรือไงก็บอกเลยนะคะว่าเรามีเว็บไซต์ที่จะแนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าไปดูกันได้นะคะว่าสารประกอบแต่ละอย่างคืออะไรนั่นก็คือเว็บ Insight Color นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างแรกสุดนะคะเราก็จะเข้ามาที่เว็บ insightcolor.com นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีให้เลือกเราก็เลือกตรง ingredients ค่ะพอเลือกมาปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้เนอะช่อง search เนี่ยเราก็พิมพ์ไปเลยสารที่เราสงสัยเช่นไนอาซินามายเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เลือกตรง ingredients เนอะก็จะมีมาให้แล้วเราก็เลือกไนอาซินามายเข้าไปนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีบอกเลยนะอย่างแรกสุดเป็น quick facts ใช่ปะก็คือเหมือนเป็นแบบเหมือนสรุปคร่าวๆให้เราอ่านแบบด้วยความเข้าใจง่ายๆเช่นเนี่ย multifunctional skin care ถูก proof แล้วนะว่ามันแบบมี benefits ต่อ skin ก็คือมีวิจัยรองรับอะไรประมาณนี้ว่าแบบมันดีต่อ skin นะใครสนใจเนี่ยลองไปอ่านได้เนาะพอลงมาอีกเนี่ยก็จะมีตรงที่เขียนว่า show me some proof นะคะตรงนี้คืออะไรที่เจ๋งมากทุกคนเขาจะ list เป็นแบบว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับสาร ingredients ตัวนี้มาให้เลยนะวิธีการของเราก็คือให้เรา copy ตรงชื่อที่เขาเขียนไว้ใช่ป่ะวิจัยเราก๊อปแล้วเราก็ไปเพสใน Google มันก็จะออกมาให้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างงานวิจัยเนื้อที่เราได้เสิร์ชจากตามที่เขาได้แปะไว้นั่นเองนะคะหลายคนจะกลัวการอ่านวิจัยซึ่งมันไม่ได้อ่านยากขนาดนั้นมันจะมีแบบสรุปให้อย่างงี้ก็ลองไปอ่านดูกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะก็คือเป็นตัวโซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟตโอ้โหแค่ชื่อก็ดูยากแล้วใช่ไหมคือเราคงไม่มีทางจำได้อะไรเงี้ยอันนี้เราก็เสิร์ชมาแล้วนะคะโซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟตเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นฟอร์มหนึ่งของวิตามินซีนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะก็ถูกพิสูจน์แล้วก็คือเหมือนมีงานวิจัยรองรับเลยประมาณนี้ว่าแบบเป็นตัวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเป็นคอลลาเจนบูสเตอร์ก็คือเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เป็นสกินไบรท์เนอร์ก็คือทำให้ผิวกระจ่างใสนั่นเองเขาเน้นไว้เลยว่าตัวนี้นะคะโซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟตเนี่ยมีแบบฤทธิ์ของการโฟโตโปรเทคทีฟนะคะแล้วก็คอลลาเจนบูสติ้งก็คือเหมือนเป็นแบบคล้ายๆกับกลไกการสร้างเมลานินอะไรอย่างนี้เนอะก็คือเหมือนป้องกันตรงนั้นไว้และนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยเรื่องของสิวได้ด้วยนะทุกคนแอคเน่เนี่ยเพราะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะถ้าเป็น 1% เนี่ยจะมีฤทธิ์ของการเป็นแอนตี้ไมโครเบียลหรือว่าเป็นการต่อต้านพวกเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนั่นเองค่ะสรุปเขาบอกว่า overall we think SAP is a goodie ก็คือเขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยคิดว่าโซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟตตัวนี้คือแบบ goodie ก็คือดีเจ๋งเลิศอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมยังไม่เชื่อก็สามารถเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะตรง show me some proof แล้วก็ดูตรงงานวิจัยได้เลยนะทุกคนเราก็ได้ลองเปิดแล้วนะคะนี่เราไปเสิร์ชมาแล้วเรียบร้อยอย่างงานวิจัยตัวนี้นะคะเป็นแบบพวกชื่อหัวข้อนะคะก็จะเป็นเหมือน stability transdermal penetration and cutaneous effect of ascorbic acid and its derivative ต่างๆคือมันอาจจะดูยากคือถ้าบางคนเนี่ยอาจจะสนใจแค่ในเบื้องต้นเนี่ยก็อ่านตรงดีเทลที่เขาสรุปมาให้ก็ได้นะวิตามินซีนะคะก็มีแบบสรุปว่ามี potency หรือว่ามีความสามารถหลายๆอย่างนะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพวก photo protection จาก UVA UVB เนี่ยแล้วเขาเขียนชัดเจนมากว่าinhibition of melanogenesis และ improvement ของ inflammatory skin disorder แล้วก็มีเรื่องของ collagenesis ด้วยสรุปก็คือเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยต่างๆหรือการทำให้ผิวหนังเนี่ยแบบว่าหน้าไบรท์ขึ้นหรือช่วยเรื่องสิวอะไรเงี้ยก็ตัวนี้นะคะก็ถูก proof แล้วว่ามีผลค่ะช่วยได้หรือถ้าใครยังแบบว่าเฮ้ยติดใจอะไรเงี้ยก็มีอีกงานวิจัยนึงนะคะที่เราได้แบบไป
หามานะคะก็คืองานวิจัยนี้นั่นเองเป็นพวกแบบว่าผลของโซเดียมแอสคอร์บิลฟอสเฟตในการที่แบบช่วยเรื่องนี้นะคะที่เราได้พูดไปถ้าใครที่แบบว่างงว่าต้องอ่านตรงไหนอาจจะเลื่อนลงมาที่สรุปข้างล่างนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองจะเขียนว่าคอนคลูชันเนี่ยก็ไปอ่านได้นะทุกคนเขาก็สรุปมาให้แล้วว่าเออมันช่วยเรื่องนี้จริงๆนะคะทุกเรื่องที่เราได้บอกไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะขอพูดข้ามๆไปจนถึงจุดเด่นที่เขาได้พูดไว้ก็คือโซเดียมไฮยาลูโรเนตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะขอเข้า Inside Coder เนอะนี่นะคะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเดิมเลยเนอะก็อ่านดูเอาง่ายๆคือเขาก็เขียนไว้เลยว่าเป็น Crazy Water Holding Capacity ตรงนี้นะคะที่เขาเน้นไว้ก็คือเหมือนประมาณว่ามีฤทธิ์ในการแบบอุ้มน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือช่วยเรื่องความชุ่มชื้นจริงๆไม่ทำให้หน้าแห้งนะคะเดี๋ยวต่อมานะคะเราก็จะขอพูดถึงอีกตัวนึงแล้วกันเนอะก็คือเป็นเรื่องของซิงค์ซัลเฟตนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการควบคุมความมันบนใบหน้าเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยยับยั้งเอนไซม์ไลเปสที่พบในจุลินทรีย์ที่มันเกี่ยวกับการเกิดสิวนั่นเองเนอะนอกจากนี้เนี่ยก็ช่วยเรื่องสิวด้วยคือทำให้สิวแห้งรอยสิวจางลงนั่นเองจ้านอกจากนี้นะคะส่วนประกอบอื่นๆอีกเยอะมากทุกคนสามารถไปหาความรู้อะไรต่างๆได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ลองไปใช้แบบตามเว็บไซต์อย่างนี้ได้นะคะอย่างที่เราได้บอกไปเลยค่ะคร่าวๆเนี่ยการดูสกินแคร์เนี่ยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่อย่างตัวนี้นะคะวิสโตมาที่เขาได้เขียนสรรพคุณไว้ใช่ไหมว่ามีคุณสมบัติในการแบบลดสิวคุมความมันทำให้หน้ากระจ่างใสลิงนะคะก็จากที่แอบดูอินกรีเดียนหรือส่วนประกอบต่างๆที่พูดไปเนอะก็จะเห็นว่าเออคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันจริงเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยก็แมทช์กับสิ่งที่เขาพูดไว้นะคะเขาเรียกได้ว่าตัวเดียวเนี่ยครบจบเหมือนกันเนอะกับวิสโตมาตัวนี้นะคะและจากที่เราเนี่ยใช้มาสักพักนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าของเราเนี่ยจะเห็นผลเรื่องคุมมันแบบชัดเพราะว่าเราเป็นคนที่หน้ามันคือตอนเที่ยงปาดปุ๊บก็คือแบบว่าไปทอดไข่ต่อได้เลยจ้าแต่ช่วงนี้นะคะตอนเที่ยงเนี่ยหน้าก็ไม่ได้มันขนาดนั้นแล้วเนอะแล้วก็เรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยก็ชุ่มชื้นดีนะคะหน้าไม่แห้งส่วนเรื่องสิวเนี่ยคือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีสิวมากเนอะอย่างที่ทุกคนก็อาจจะพอรู้จะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีสิวขึ้นเลยนะในช่วงนี้ที่ใช้นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยอยากสั่งซื้อตามเราใช่ไหมไปใช้กันนะก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์สะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Shopee หรือว่า Lazada ค่ะเดี๋ยวลิงก์การสั่งซื้อเนี่ยแอมจะใส่ไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่องแอมด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย